บอกเมื่อไหร่อาจารย์จะเปิดคอร์สอสังหาครับโดนหลอกมาหลายโคตรแล้ว เออผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบอสังหานะครับผมก็มีอสังหาให้เช่าอยู่หลัก10ชิ้นเหมือนกันนะครับ ก็น่าจะพอสอนได้รับทราบเอาไว้นะครับรับทราบว่าแต่ที่จริงน่ะคือผมจะบอกว่าการลงทุนอสังหานะถ้าเกิดผมสอนโดยรวมเลยเนี่ยคืออย่างนี้คนเวลาเรียนเนี่ยจะชอบนึกว่ามันมีเทคนิคพิเศษอะไรเยอะแยะแต่ความจริงมันไม่ได้มีเทคนิคพิเศษอะไรมากมายเนี่ยนะความรู้ที่ผมหาในการทำเนี่ยคุณเค007นะผมเนี่ยก็ดูตาม YouTube เนี่ยแหละแล้วก็นั่งฟังนั่งไต่ตองแล้วก็ดูคุณสมบัติของตัวเราตรงไหนเราไม่เข้าเกณฑ์เราก็ทำให้มันเข้าเกณฑ์นะครับแล้วก็ดูนะมันต้องถามใจตัวเองให้ชัดก่อนว่าอสังเนี่ยเราเป็นพวกไหนซื้อมาขายไปซื้อสร้างขายซื้อแล้วก็ให้เช่าหรือว่านายหน้าเลยอย่างเงี้ยคือมันก็ทำได้หลากหลายนะแล้วแต่คนชอบนะจะอยู่ตรงนี้เป็นคนที่ชอบซื้อแล้วก็ให้เช่าถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าอสังเนี่ยมันมีหลายอย่างนะที่ผมชอบที่จะถือไว้นะครับก็คือถือนานเนี่ยค่อนข้างจะสบายใจนะครับว่าราคาเนี่ยมันจะดีระหว่างถือเนี่ยผมจะเอามาทำโอดีถ้ามันตอนที่มันติดผ่อนอยู่ก็ผ่อนไปแต่ถ้าเกิดผ่อนหมดแล้วผมจะมาทำโอดีคือสัญญากู้เบิกเงินกับบัญชีกับธนาคารเพื่อเอาไว้เป็นวงเงินสำรองบางทีก็ไม่ได้กะจะใช้หรอกแต่ว่าถ้าเรามีตึกที่ปลอดจำนองอยู่ว่างๆเราก็ทำโอดีซะที่เรามาเรียนเรื่องเช็คอะนั่นแหละธนาคารจะเปิดวงเงินให้กับเราเราก็ต้องมีหลักทรัพย์มาวางไว้มันก็มีค่าเช่าก็ที่ภาษากูรูชอบเรียกกันว่าเป็นแพสซีฟอินคัมโดยส่วนตัวผมจะมองค่าเช่าเนี่ยเปรียบเสมือนกับนะครับเป็นเงินบำนาญครับเพราะผมเป็นติวเตอร์ไงตอนที่ผมยังหนุ่มอยู่สอนหนังสือได้รายได้ก็มาจากการสอนใช่ไหมแต่ถ้าวันหนึ่งผมสอนไม่ไหวแล้วนะครับหรือแรงน้อยลงเนี่ยนะผมก็ยังมีรายได้จากค่าเช่าเข้ามาผมนั่งจินตนาการว่าผมอยากมีค่าเช่ากินตอนแก่หลังจากที่มันปลดหนี้ทุกอย่างแล้วสักเท่าไหร่ผมก็คิดตัวเลขไว้ในใจแล้วที่เหลือผมก็นั่งทำไปผมจะพูดเอาแบบสั้นๆแล้วกันคือของกูรูเนี่ยพวกโค้ชเนี่ยจะหลอกไม่หลอกดูง่ายเลยเขาพาเราไปซื้อของใครไหมถ้าเขาพาเราไปซื้อของใครเนี่ยนะแนวโน้มมาแล้วว่าเขาหลอกหน้าที่ของโค้ชเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ในการชี้เป้าว่าคุณเข้าไปซื้อของแบรนด์นี้ในเชิงธุรกิจเนี่ยพวกแบรนด์เจ้าของคอนโดต่างๆเนี่ยก็มีกลยุทธ์ในการขายเนี่ยผมก็ไปตะเวนดูคอนโดปรากฏผมเจอทัวร์จีนมาลงผมก็งงมากเฮ้ยทัวร์จีนมันมาลงคอนโดได้ยังไงอ่ะมันดูแบบพอนั่งคิดไปคิดมาอ๋อคนจีนเขาชอบเมืองไทยนะกำลังซื้อเนี่ยเขามีขณะที่กำลังซื้อของคนไทยถดถอยใช่ไหมเขาก็เอาพวกคนจีนคนฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนไต้หวันนะคนสิงคโปร์นะครับที่แบบประเทศเขาเศรษฐกิจดีอ่ะแต่ว่าเงินน่ะมันไม่พอที่จะซื้ออสังประเทศเขาก็เอาคนตรงนี้มาลงผมก็เลยอ๋อแล้วอยู่ๆเอามาลงได้ยังไงก็คือพวกบริษัทอสังหาเนี่ยเขาก็ให้เป็นค่าตอบแทนเป็นนายหน้ากับคนที่หาคนมาซื้อฉะนั้นโค้ดที่หลอกเนี่ยดูง่ายเลยก็คือเขาบอกให้คุณไปซื้อแบรนด์นี้แบรนด์นี้แบรนด์นี้คิดในใจก่อนเลยเขารับค่านายหน้ามาจากอันนี้หรือเปล่าหน้าที่โค้ดเนี่ยนะครับก็คือให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเล่าประสบการณ์แต่จะต้องไม่ได้บอกว่าแบรนด์นี้แต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่คนเรียนด้วยแหละคนเรียนก็ไปถามเขาโค้ดบอกมาเลยโครงการไหนยังไงซึ่งในการลงทุนมันทำแบบนั้นไม่ได้งั้นต่อให้ผมเปิดคอร์สเนี่ยผมก็ได้แต่สอนหลักการแบบนี้แหละว่าดูยังไงซึ่งหลักการของซื้อให้เช่าอ่ะไม่มีอะไรมากอันแรกก็คือเงินดาวเท่าไหร่ไปก็เป็นเงินกู้กู้กี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละช่วงมันจะไม่เหมือนกันเงินโอนแล้วก็ดูยอดเงินผ่อนในสูตรที่พวกเราฟังกันมาเนี่ยเงินผ่อนเราก็ต้องเอามาเทียบกับค่าเช่ามีค่าส่วนกลางมีค่าภาษีแล้วก็มีค่าดูแลอื่นๆเอามาเทียบกับค่าเช่า2กรุ๊ปเนี้ยเอามาสู้ถ้าแบบเพอร์เฟคก็คือส่วนที่เป็นค่าเช่ามันมากกว่าส่วนที่เป็นรายจ่ายส่วนที่เป็นค่าเช่าเราได้ 50,000 ส่วนที่เป็นรายจ่ายพวกนี้อ่ะเอาสัก 45,000 อย่างเงี้ยเราโอเคละนี่คือในฝันและถ้าไม่สามารถที่จะหาคนเช่าได้เราก็ต้องสามารถที่จะดูแลไอ้ตรงรายจ่ายตรงส่วนนี้ได้เนี้ยก็จบเลย
แต่ในบางสถานการณ์เวลาที่เรามีหลายๆชิ้นเนี่ยเวลาเราไปซื้อเนี่ยเรามีโอกาสโดนหลอกทั้งสองส่วนเลยค่าเช่าก็มีโอกาสโดนหลอกจากใครจากเซลล์นั่นแหละเขาจะบอกเราว่าคือเราไปซื้อเนี่ยถ้าจะซื้อให้เช่าใช่ไหมเราจะถามเขาว่าให้เช่าได้เท่าไหร่แล้วเขาบอกให้เช่าได้แสนหนึ่งเราก็ปล่อยใจเป็นกลางก่อนอย่าเพิ่งไปคิดอะไรนะครับถ้าเขาบอกให้เช่าได้แสนหนึ่งแล้วถามว่าเออเรารับทราบว่าเขาบอกแสนหนึ่งแล้วถามว่าเราทำยังไงเราก็เช็คเองดิเช็คค่าเช่าเองเช็คจากใครง่ายสุดเลยครับเช็คจากไอ้ห้องข้างๆอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีเว็บที่ประกาศให้เช่าอ่ะเต็มไปหมดเลยก็พิมพ์ว่าไอ้คอนโดนี้มันให้เช่าเท่าไหร่นะเซลล์เราบอกว่าให้เช่าได้แสนเดี๋ยวตัวเลขมันเวอร์ไปนิดนึงเดี๋ยวคนทั่วไปจะตกใจสมมติเซลล์บอกว่าให้เช่าได้หมื่นนึงเอาหมื่นนึงพอเราเนี่ยตายแล้วก็คิด 10,000 แล้วเขาก็จะบอกค่าผ่อนเรามาใช่ไหมเซลล์ก็จะบอกค่าเช่าแล้วก็จะบอกค่าผ่อนบอกอ๋ออันเนี้ยผ่อนนะ 8,000 ให้เช่าได้หมื่นนึงขายฝันเราแล้วใจเราคิดแล้วโอ้ค่าผ่อน 8,000 ให้เช่าได้หมื่นนึงนะครับอย่างเงี้ยถามว่าเราทำยังไงต่อเราก็ต้องโทรไปเข้าเว็บเลยไอ้คอนโดแล้วเนี่ยมันปล่อยเช่าอยู่เท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าเขาลงประกาศเช่าจริง 8,000 ให้คิดในใจเลยถ้าคนส่วนใหญ่ลง 8,000 นะแล้วยังมีอยู่นะแปลว่า 8,000 ให้เช่าไม่ได้แปลว่าถึงเวลาจริงเนี่ยเราอาจจะให้เช่าได้แค่ 6-7,000 เท่านั้นให้ลดลงมาอย่างนี้เลยคือดูเลยว่าคนอื่นเขาปล่อยเท่าไหร่ที่ตัวเลขที่มันเห็นอยู่อ่ะเพียงแต่ว่าเรามักจะไปหลงว่าเฮ้ยเนี่ยมันให้เช่าได้ 8,000 มันไม่ใช่ถ้าตัวเลข 8,000 มันอยู่เนี่ยแล้วมันอยู่หลายๆอันเนี่ยแล้วโทรไปเลยที่เขาบอก 8,000 เนี่ยโทรไปเลยนะว่าอันนี้ให้เช่าเท่าไหร่ครับ 8,000 ถามเลยลดอีกได้ไหมเออถ้าลดอีกได้นะครับลดเหลือเท่าไหร่ 7,000 แล้วไปดูก็ไปดูจริงๆอ่ะแล้วก็ลองแอบถามดูว่าอันนี้ปล่อยมานานหรือยังครับที่จริงตอนที่เราดูในเว็บอ่ะมันจะมีบอกว่าโพสต์มานานแค่ไหนนักเรียนก็เอาตัวเลขลบออกไปเลย 10-20% น่ะลบไปเลยในมุมกลับไอ้ตรงฝ้าค่าผ่อนที่เขาบอกเรา 8,000 น่ะเราต้องบวกเพิ่มอีก 10-20% เพราะเขาบอกเราแต่ค่าผ่อนแต่ความจริงอ่ะมันยังมีอย่างอื่นงอกมาอีกที่ไม่คาดคิดเช่นค่าประกันเวลาเราไปทำเนี่ยตอนแรกบอกแต่ค่าผ่อนใช่ไหมธนาคารบอกว่าให้ทำประกันด้วยโอเคทางกฎหมายเนี่ยเขาบังคับเราไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเวลาเราทำจริงเนี่ยมันจะมีความกดดันเกิดขึ้นก็คือเรารู้ว่าเรามีโอกาสที่จะตายก่อนถ้าเราตายก่อนเนี่ยหนี้เนี้ยจะเป็นภาระแก่ทายาทก็จะทำประกันกันเพื่อที่ว่าถ้าเราตายเนี่ยมันก็จะเคลียร์หนี้ตรงเนี้ยให้เรามันก็จะมีรายจ่ายที่เป็นค่าประกันเราก็ต้องถามค่าส่วนกลางเพิ่มค่าภาษีเพิ่มซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยบางทีมันก็จะเกินจากที่เขาบอกไปเนี่ยนะก็หลายเปอร์เซ็นต์พอเราเห็นส่วนต่างปึ๊บนะครับเราก็จะรู้เลยว่าเออของจริงมันคืออะไรเพราะตอนแรกที่เราถามเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขนี้ไงค่าเช่ากับค่าผ่อนเนี่ยเราก็จะแบบหน้ามืดแต่ความจริงคือค่าเช่ามันอาจจะไม่ได้เท่านั้นแล้วก็ค่าผ่อนรายจ่ายมันอาจจะสูงกว่านั้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ใช่ว่าถ้าให้เช่าได้น้อยกว่าผ่อนแล้วเราจะต้องไม่ทำเสมอไปเราสามารถที่จะมองระยะยาวได้ว่าเออถ้าสมมุตินะโอเครายจ่ายเนี่ยมันตกเดือนละ 10,000 ถ้ามีคนเช่าเราปล่อยได้ 7-8,000 อีก 3,000 เราซัพพอร์ตได้โดยที่ไม่เดือดร้อนแล้วถ้าไม่มีใครเช่าเราก็สามารถจะรับผิดชอบรายจ่ายเดือนละ 10,000 เองได้ถ้าแบบเนี้ยผมก็ทำนะแต่เราก็มีหลายห้องไงเราไม่ได้มีรายได้ทางเดียวนึกออกมั้ยเรามีรายได้หลายทางเราก็เอาส่วนที่กำไรเยอะมาชดเชยส่วนที่กำไรน้อยเพราะสุดท้ายมันก็เงินกระเป๋าเดียวกันไม่จำเป็นต้องดูเป็นหน่วยรวมๆแล้วให้มันกำไรก็แล้วกันนี่ก็จะค่อยๆลดอสังนั้นก็จะสะสมอยู่ในพอร์ตของเราพอวันนึงเราปลดอสังนี้หมดผมก็เอาไปทำโอดีพอทำโอดีเสร็จก็ไปดูอสังอันใหม่นี่ผมพูดยาวเกินไปหรือเปล่านะฮะผมก็ทำวนอยู่อย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์มันมีอยู่แค่นี้เองสำหรับซื้อแล้วก็ให้ชาวแต่ผมย้ำเลยคุณดูคนหลอกลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยง่ายมากเลยพาคุณไปดูโครงการนั้นโครงการนี้แน่นอนนะครับหลักการทั้งหมดมีอยู่แค่นี้ครับที่เหลือเนี่ยก็คือถ้าผมโค้ชเนี่ยถ้าผมสอนเนี่ยก็เป็นการเล่าประสบการณ์ในเชิงรายละเอียดว่าเออจากที่ผมผ่านมาเนี่ยผมเจอปัญหาอะไรนะผมแก้ปัญหายังไงที่มันรอดมานะครับอย่างตอนนี้ก็มีครับคือบางหลังแล้วก็ภูมิใจไงนะเช่น
ผ่อน 34,000 ให้เช่า 39,000 อย่างเงี้ยมันก็มีพูดยาวเลยนะฮะเรื่องนี้ดีครับอยากพูดเรื่องอื่นนอกจากกฎหมายบ้างนะครับเดี๋ยวคนจะจำแต่ทางยูทูบเบอร์นี่เขาบอกว่าคุณต้องให้เขาจำภาพคุณเป็นอย่างๆนะว่าคุณเป็นนักกฎหมายก็อย่าไปพูดเรื่องอื่นก็ไม่รู้อ่ะผมก็ทำหลายอย่างนะครับก็นักเรียนก็ลองพิจารณาจากสิ่งที่ผมพูดแล้วกันว่าอันเนี้ยผมรู้จริงพูดจริงทำจริงไหมหรือว่านะครับผมรู้แต่กฎหมายนะฮะโอเคนะฮะบอกโดนโค้ดหลอกไปจองคอนโดติดดอยใช่ไหมนะฮะจะได้มีความรู้ทางการเงินนะฮะก็เนี่ยทำเท่านี้ครับรอดละเนี่ยแค่เนี้ยเดี๋ยวสักพักพวกโค้ดมาอัดอาจารย์เป้อีกนะไม่เป็นไรครับก็ว่ากันไป